จิ้มเรียบสัวเนต่อขณียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่5นะครับเรื่องของอการออกเสียงคำสองพยางนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับในตัวอย่างที่5นะครับคำศัพท์คำว่าซาลานะครับซาลาถ้าเขียนแยกพยางนะครับเราจะได้คำว่าซออาซานะครับรออาแต่ออกเสียงเป็นเอียนะครับก็เลยออกเสียงว่าเลียนะครับซาเลีย แต่ว่าทําไมมันกลายเป็นซาลาได้เราก็มาดูนะครับเยัี่ชนะต้นของพยางค์แรกคือตัวซอนะครับเป็นเสียงแข็งนะครับเยลี่นชนะต้นของพยางค์ที่2คือตัวโลซึ่งเป็นเสียงอ่อนนะครับเข้ากรณีอะไรครับแข็งนําอ่อนนะครับทีนี้พอแข็งนําอ่อนเนี่ยไอ้กลุ่มข้างบนเนี่ยมันเป็นอใช่ไหมครับข้างล่างเป็นโอตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นโอตามนะครับมันก็เลยต้องกลายเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนจากตัวโลเนี่ยกลายเป็นตัวรอซึ่งในที่นี้เราก็ใส่บรรทัดปีแทนเครื่องหมายนี้ไปนะครับพอรอแล้วก็สระนี้ก็เลยเป็นสระอาแทนนะครับก็เราก็ออกเสียงว่าลานะครับพยางนี้ก็เลยออกเสียงว่าลานะครับถัดมาครับข้อ6ครับบารัยนะครับบารัยบารัยแปลว่าบุรีนะครับแต่ว่าทําไมมันออกเสียงงนั้นเราก็มาดูนะครับประกอบด้วยพยางบออาบานะครับ พยางยเพียญชนะต้นของพยางค์แรกนะครับคือบ bon อเป็นเสียงแข็งนะครับ e. โรสระอีโรสระไอแต่ออกเสียงอีใ <gameplay> ช่ไหมเนื่องจากมันเป็นเสียงโรเนาะมันก็ออกเสียงรีนะครับคำนี้อ่านรีแต่ว่าเมื okay ่อด um ูเพ <pper> <c oughs> ียงชนะต้นซึ่งเป็นเสียงแข็งของพยางค์แรกเนี่ยเป็นเสียงแข็งเพียญชนะต้นพยางค์ที่สองซึ่งเป็นเสียงอ่อนคือตัวโรนะครับมันเข้ากรณีแข็งนําอ่อนนะครับพอแข็งนําอ่อนเนี่ยอิทธิพลของเสียงแข็งก็คือเสียงอ มันจะมากลุบเสียงโอนะครับมันทำให้ตัวโรเนี่ยกลายเป็นตัวตัวรอแทนใช่ไหมครับพอใส่สระอีเข้าไปสระอเข้าไปเราก็เลยอ่านว่าไรนะครับดังนั้นคำนี้นะครับก็เลยอ่านว่าบาไรอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคือคำว่าอารามนะครับอ้ออารามผิดเนาะอารามก็คือคำว่าอารามนั่นแหละคือที่อยู่ของพระนะครับ อ่เขียนขมิ้นทำไมอ่าเขียนสไทยนะครับอารามเดี๋ยวผมแก้ในเอกสารนะนะครับอารามถ้าแยกเป็นพยางประกอบด้วยพยางอานะครับออสอาอ่์โรสระอาซึ่งออกเสียงเอียนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงโอโรเอียโมเรียมนะครับเรียมนี่ก็ออกเสียงเรียม แต่ถ้าเรามาพิจารณาดูนะครับเพียงชนะต้นของเพียงแรกคือตัวอเป็นเสียงแข็งนะครับเพียงชนะต้นเพยางที่สองคือตัวโรซึ่งเป็นเสียงอ่อนเข้ากรณีแข็งนําอ่อนนะครับดังนั้นโรต้องกลายเป็นรอใช่ไหมครับตามเสียงอนี้เราก็เขียนเครื่องหมายแบบนี้ไปรออาโมรามนะครับดังนั้นคํานี้ก็คืออารามจริงจริงถ้าจะเขียนคําอ่านก็ต้องเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับ อารามนะครับไม่ใช่อาเรียบครับก็สําหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วคลิปต่อไปค่อยมาดูนะครับคําบางคําที่ไม่เป็นไปตามกฎการเปลี่ยนเสียงขอบคุณสําหรับก,การติดตามชมครับสมออกูลสมจมเรียบเรียบ